เรื่องนี้อาจจะทําให้สื่อทํางานยากขึ้นนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาไปสอบถามถ้าเป็นเรื่องร้อนๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยตอบอยู่แล้วส่วนใหญ่ท่านจะเลี่ยงเๆกันอยู่แล้วยกเว้นจะเป็นการถแถลงข่าวนะคะอันนี้พูดถึงในอดีตที่ผ่านมามทุกทุกสมัยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเขามีเป็นเอกสารค่ะอันนี้มันเป็นเอกสารต้องบอกว่าหลุดนะ หลุดออกมาก่อนว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติค่ะที่บอกว่าไม่ให้รัฐมนตรีหรือข้าราชการให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยให้รักษาความลับหรือเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคอรมอหากใครฝ่าฝืนมีโทษนี่ค่ะ เป็นหนังสือฉบับนี้เอกสารนี้ระบุว่าจากการประชุมคอรมอ13กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคอรมอและการให้ข่าวสารกับสื่อมวลชนเนื้อหาในเอกสารบอกแบบนี้ค่ะว่าให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมคอรมอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยรักษาความลับ หรือเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคอรมอรแบ่งเป็น3ชั้นค่ะลับที่สุดลับมากและลับนะคะมีสาาขั้น3ามเลเวลนะคะ,คะตามชั้นความลับที่กําหนดไว้ในเอกสารหากผู้ใดฝา่าฝืนนาข้อมูลหรือเอกสารลับออกมาเผยแพร่จนทําให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ได้รับความเสียหายพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายได้เลยค่ะ อาจจะเป็นการปลดออกหรือไล่ออกได้เลยแต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลได้จะต้องเป็นการผ่านโคษกประจําสํานักนายกเท่านั้นนะคะหรืออาจจะให้โฆษกกระทรวงเนี่ยนั่งถแถลงหรือออกคำชี้แจงหรือโฆษกประจาสํานักนายกจะนั่งคู่กับโฆษกกระทรวงเลยก็ได้นะคะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนี่คือเอกสารหลุดฉบับล่าสุดนะคะ คุณรังสิมันโรมค่ะสสไรชื่อก้าวไกลออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบนะว่าต่างจากเดิมมากแค่ไหนแต่เท่าที่สัมผัสกับข้าราชการน้ำดีที่เขาหวังดีกับประเทศเนี่ยหลายๆคนก็รู้ว่าการเอาข้อมูลให้ฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายที่ตรวจสอบมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะจริงๆผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่เท่าที่ผมสัมผัสกับข้าราชการน้ำดีที่มีความหวังดีต่อประเทศชาติเนี่ยหลายคนก็รู้นะครับว่าการเอาข้อมูลมาบอกฝ่ายค้านฝ่ายที่ตรวจสอบเนี่ยโดยทั่วไปมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีผลต่อหน้าที่การงานของเขาอย่างแน่นอนคือคุณรังซิมันบอกว่าจะห้ามพวกเขาได้หรือไม่เนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจแต่มีความเชื่อลึกๆนะคะว่าพี่น้องข้าราชการน้ำดีทั้งหลายเนี่ยเขาอยากเห็นประเทศที่ดีกว่านี้แล้วก็พยายามทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีเป็นคนทำงานที่หวังดีกับประเทศชาติเลยพยายามทำตรงนี้นะค่ะด้วยการเอาข้อมูลต่างๆมาบอกให้กับฝ่ายค้านหรือไปแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะอย่างเช่นปปอชอ,อะไรแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าการไปปิดปากจากรัฐบาลเป็นแบบนั้นหรือไม่คุณรังสิตมันบอกคิดว่าปิดไม่ได้นะคะและส่วนตัวก็ยังเชื่อเรื่องอุด รมการของข้าราชการน้ำดีเชื่อว่าหลายคนมีเจตนาดีค่ะดังนั้นถ้าไปเจอการกระทําอะไรที่ไม่ถูกต้องคิดว่าหลายคนก็พร้อมจะสู้เพื่อความถูกต้องและเชื่อว่าจะมีคนพบเห็นความไม่ถูกต้องเหล่านี้เอาข้อมูลมาบอกผมบอกก้าวไกลเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไปทีนี้พอถามว่ามองเรื่องการมาที่การเป็นเรื่องการถูกรุมกินโต๊ะหรือเปล่ามาที่ข้อนี้คุณรังสีมันบอกเข้าใจนะในบริบทในบทบาทของพักการเมืองต่างๆที่ก็อยากจะได้ประธานคณะก มาทีการซึ่งก็ล้อไปกับกระทรวงที่ตัวเองได้ไปเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยมันยากขึ้นต้องยอมรับว่าการตรวจสอบรัฐบาลยุคนี้ก็ไม่ง่ายค่ะเพล่เพลือเนี่ยอาจจะยากกว่ารัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ําเนื่องจากว่ากรรมธิการคนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆโดยตรงรอบนี้เจรจาอะไรต่างๆไม่ง่ายเลยอย่างไรก็ตามนะคะภายใต้กมท11คณะที่ก้าวไกลได้เป็นประธานก็จะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมความขัดแย้งที่ประชาชนเคยมีกับหน่วยงานราชการ รังสีมันยึดย้ำนะคะว่าพยายามจะเชื่อมให้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านนี้ต่อไปก็คงจะต้องจับตาแล้วก็คงจะได้เห็นหน้าท่านบ่อยขึ้นนะคะยิ่งถ้าประกาศฉบับที่หลุดออกมาเป็นเรื่องจริงเนี่ยต่อไปจะฟังอะไรจะรับข้อมูลอะไรจากรัฐบาลต้องผ่านท่านนี้ค่ะก็คือคุณชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคุณผู้ชม คุณชัยเนี่ยบอกว่านะคะกรณีที่คอรมอออกกฎเล็กรักษาความลับราชการเกี่ยวข้องกับการประชุมคอรมอและการให้ข่าวสารกับสื่อมวลชนบอกว่าเป็นมติคอรมอค่ะรับทราบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการให้ข่าวอันนี้ทำต่อเนื่องกันมานะถ้าย้อนไปดูเนี่ย20ปีแล้วโดยโฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะในการแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคอรมอทราบถึงแนวทางปฏิบัติ สาระสำคัญก็คือคุณจะต้องไม่เอาข้อมูลใดๆที่คุยกันในคอรมอเนี่ยนะที่มันเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยและอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในประเทศระหว่างประเทศหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติแต่ถ้าหากเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการอนุมัติแล้ว อันนั้นเต็มที่นะคะก็ชี้แจงแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหปิดปากไปซะหมดแต่ถ้าเกิดเรื่องใดมันยังคุยไม่เคลียร์หรือยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอะว่าแบบนี้ง่ายๆก็แล้วกันแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องใดที่อ่อนไหวนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเป็นคนชี้แจงหลักแล้วก็ให้ผ่านโฆษกประจําสํานักนายกค่ะที่มีหน้าที่และอํานาจในการให้ข่าวสารการประชุมเปิดเผยม,มติและการดําเนินงานของคอ,อรมอชี้แจงต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน หากมีการเสนอข,าข่าวคาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงก็จะได้จัดการได้นะเพราะว่าคือออกมาจากปากคนเดียวเนี่ยยังมันก็ดีกว่าดีกว่าพูดไปคนนี้คนนั้นพูดไปคนละที2ทีนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปิดปากเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นคือบางคนไปพาดหัวรุนแรงค่ว่าโอ้โหเผเดจการหรือเปล่าเนี่ยทําไมถึงไม่ให้พูดเลยนะคะเขาหมายความว่าถ้ายังคุยไม่ ตกผลึกยังไม่ได้ข้อสรุปย,ยังไม่เป็นมต<ห>ิ<ห>อย่างนี้ใช่ไหมอยากให้ฟังการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะติดตาม p ีวีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย